ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆค่ะรถโฟล์คลิฟต์แฮนด์ลิฟต์นะคะจะต้องมีการแยกเฉพาะออกจากสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลเลยไปใช้ปะปนกันไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ารถโฟล์คลิฟต์เองเนี่ยค่ะเวลาไปตักหรือยกสินค้าเนี่ยค่ะก็ต้องไปสัมผัสกับตัวสินค้าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยรถโฟล์คลิฟต์แฮนด์ลิฟต์ที่ใช้ในการลากจูงต่างๆเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะเป็นประจำทุกวันให้มีสภาพพร้อมการใช้งานแล้วก็ไม่เกิดคราบหยดน้ำมันหรือต่างๆที่จะไปปนเปื้อนกับสินค้ารวมไปถึงมีการทำความสะอาดทุกครั้งนะคะเมื่อหลังใช้งานค่ะข้อที่5ก็จะเป็นในเรื่องของมีการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเข้ามาทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันว่าไม่ให้มีการปะปนไปกับสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลนะคะดังนั้นสินค้าที่รับเข้าคลังฮาลาลนะคะต้องมีการขึ้นทะเบียนรายการสินค้าแล้วก็ข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะหากข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปจัดเก็บได้เพราะว่าเท่ากับว่าเราเอาตัวสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลไปปนเปื้อนหรือเราอาจจะไม่ได้ทราบแหล่งที่มาชัดเจนดังนั้นคือต้องมีการตรวจสอบค่ะก็คือขึ้นทะเบียนสินค้าไว้ก่อนว่าสินค้าที่จะมาเก็บเป็นอะไรบ้างมีรายการมีใบอนุญาตหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังค่ะหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของตั้งแต่การรับเอกสารเพื่อตรวจสอบนะคะพอสินค้ามาถึงเปิดตู้มีการปะปนกันมาในตู้สินค้าหรือเปล่านะคะแล้วก็หากมีการปะปนเนี่ยเราต้องปฏิเสธการรับทันทีนะคะแล้วก็แจ้งไปยังผู้ว่าจ้างนะคะรวมไปถึงในเรื่องพอสินค้าถูกต้องครบถ้วนรายการตามที่ลงทะเบียนไว้นะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบสภาพค่ะว่าสินค้าฮาลาลที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นแป้งนะคะที่จะไปผลิตอาหารเนี่ยค่ะเราก็ต้องตรวจสอบดูในเรื่องของการภาชนะที่บรรจุมาก็คือพาเลทมีเชื้อรามีสิ่งแปลกปลอมติดมาหรือไม่หรือมีการที่ถุงบรรจุภัณฑ์เนี่ยแตกแล้วก็สินค้าข้างนอกภายในเนี่ยทะลักออกมาเสียหายซึ่งจะต้องมีการคัดแยกเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องการฟุ้งกระจายแล้วก็ปนเปื้อนไปยังสินค้าอื่นๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ QC ค่ะที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ถ่ายรูปสินค้าหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีการทำเอกสารใบรับต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยค่ะเข้าไปเรคคอร์ดในระบบว่าเรารับสินค้าเข้าคลังฮาลาลเรียบร้อยแล้วเพื่อทำบัญชีสินค้าคงคลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกต่างๆซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มเนี่ยค่ะก็สามารถปรับใช้เองได้ตามความเหมาะสมเพื่อที่จะตกให้พนักงานเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะตามมาตรฐานต่างๆรวมไปถึงภาพถ่ายสินค้าค่ะก็เป็นส่วนสำคัญค่ะที่จะเป็นหลักฐานยืนยันการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน1 2เวลาที่มีปัญหาสินค้าเสียหายสูญหายไม่ครบถ้วนเราสามารถใช้ภาพถ่ายเนี่ยค่ะไปยืนยันหลักได้นะคะรวมไปถึงภาพถ่ายเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยันที่จะสื่อในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานค่ะว่าเรามีการปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมกำกับดูแลสินค้าเนี่ยค่ะฮาลาลเนี่ยค่ะไม่ให้ปะปนกับสินค้าไม่ฮาลาลได้นะคะซึ่งก็จะเป็นภาพถ่ายการปฏิบัติงานตั้งแต่เปิดตู้รับสินค้ามานะคะรวมไปถึงตัวชิปปิ้งมาร์กต่างๆที่ติดมารวมไปถึงตัวสภาพสินค้าที่รับเข้าจัดเก็บนะคะข้อที่6ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าโดยไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนค่ะคือสินค้าเนี่ยถ้าเป็นอาหารเนี่ยไปวางที่พื้นเราไม่ถูกต้องแน่นอนถูกไหมคะแต่ในส่วนของคลังสินค้าเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของสินค้าจำนวนเยอะๆขนาดใหญ่นะคะดังนั้นคือตัวพนักงานเองเนี่ยค่ะต้องมีความรู้แล้วก็ตระหนักในเรื่องของการจัดวางจัดเก็บต่างๆให้ถูกต้องตามหลักตัว food security นะคะว่าจะต้องไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรงอาจจะมีการติดตั้งชั้นวางเชลหรือตัว selective rack ที่เป็นเก็บได้ทั้งพาเลทหรือตัว dine in ที่เก็บได้ทั้งล็อตนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะสามารถให้ทำให้สินค้าเนี่ยไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรงแล้วก็เพิ่มตัว productivity usage space ขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดเก็บเองเนี่ยค่ะต้องแยกประเภทชัดเจนไม่วางสินค้าซ้อนสูงจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายหรือชำรุดแล้วก็เกิดการปนเปื้อนกันภายในระหว่างการจัดเก็บนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการจัดเรียงค่ะว่าวางในแนวตรงเว้นระยะซึ่งการเว้นระยะตรงนี้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูแลสภาพสินค้าได้รวมไปถึงในเรื่องของความรวดเร็วในการตรวจสอบสต็อกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักการของคลังสินค้าทั่วไปนะคะแต่อาหารฮาลาลเองเนี่ยก็ต้องมีการจัดเก็บเหมือนกันเพราะเราต้องมีการจัดเก็บในเรื่องของตัว FIFO นะคะ First In First Expire เป็นหลักค่ะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของแสงสว่างค่ะก็จะต้องมีการปรับปรุงเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอในเรื่องของความสว่างอาจจะถ้าหลอดเสียเราอาจจะเปลี่ยนแต่ถ้าในตัวฝาครอบต่างๆเพราะว่าคลังสินค้าที่เก็บอาหารก็ตัวแสงสว่างเนี่ยจะต้องมีฝาครอบปิดเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของเศษวัสดุเวลาที่หลอดไฟแตกร่วงมาที่ตัวสินค้านะคะดังนั้นคือจะต้องมีการขึ้นไปเช็ดทำความสะอาดเพื่อเพิ่มแสงสว่างเองแล้วก็ตรวจสอบสภาพเป็นประจำนะคะข้อ7ก็คือจะเป็นในเรื่องของมีการจัดเก็บสินค้าอาหารฮาลาลนะคะแยกออกจากสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลค่ะซึ่งตรงนี้เองก็ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นแล้วนะคะว่าจะต้องแบ่งแยกในส่วนของพื้นที่ชัดเจนแผนผังรวมไปถึงในเรื่องของการจัดเก็บด้วยค่ะก็จะต้องแยกจากสินค้าทั่วไปนะคะรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดด้วยค่ะไม้ม็อบแม้ต่างๆก็คือตรงนี้ก็คือต้องแยกกันเลยชัดเจนแล้วก็บรรจุภัณฑ์หีบห่อไม่ว่าจะแรปปิ้งฟิล์มต่างๆที่จะมาใช้ในการปฏิบัติงานก็เบิกแยกมาจากอาคารนึงเลยค่ะก็คือไม่ให้ปะปนกันนะคะแล้วก็ไม่จัดเก็บในพื้นที่เดียวกันก็คือหมายถึงตัวสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลนะคะข้อ8ก็คือมีการจัดสรรแยกพนักงานค่ะที่ดูแลจัดการสินค้าอาหารฮาลาลโดยเฉพาะนะคะซึ่งตัวพนักงานเองเนี่ยค่ะต้องมีการจัดสรรแล้วก็แยกเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้รับการฝึกอบรมแล้วก็มีความชำนาญในการปฏิบัติงานดูแลสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะนะคะซึ่งหากพนักงานเนี่ยค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลสินค้าที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็ต้องมาเกี่ยวข้องในวันนั้นอาจจะมีการขัดล่ามาสายอย่างเงี้ยค่ะพนักงานคนดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องผ่านการฝึกอบรมนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลก่อนแล้วก็วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าฮาลาลหลังจากนั้นพอจะขึ้นมาที่คลังก็จะต้องมีการล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่ดินและสวมถุงมือก่อนที่จะไปสัมผัสกับสินค้าฮาลาลนะคะซึ่งพนักงานเองเนี่ยก็จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปนเปื้อนขณะเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบนน้ำลายการไอการจามใส่สินค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกขนส่งสินค้าค่ะเมื่อจะนำมารับสินค้าออกไปส่งมอบนะคะจะต้องแยกออกจากสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหากมีการแยกได้ 100% ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อความมั่นใจว่าสินรถคันดังกล่าวเนี่ยค่ะไม่เคยไปบรรทุกสินค้าที่ไม่ใช่ฮาลาลมาก่อนดังนั้นเรามีวิธีการจัดการค่ะก็คือสามารถล้างทำความสะอาดรถคันนั้นก็คือภายในอะค่ะตู้บรรทุกต่างๆตามหลักนะคะศาสนาอิสลามโดยใช้สบู่ดินนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด7ครั้งค่ะซึ่งก็จะตรงนี้เองก็จะช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าไม่มีการปนเปื้อนนะคะในสินค้าฮาลาลค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างก่อนที่จะนำรถมาใช้นะคะก็จะมีการทำความสะอาดล้างด้วยสบู่ดินแล้วก็น้ำสะอาด7ครั้งนะคะในส่วนของตู้บรรทุกภายในนะคะก็จะทำให้การส่งมอบเนี่ยค่ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการล้างตู้คอนเทนเนอร์ค่ะก่อนที่จะนำไปบรรจุตู้สินค้าอาหารฮาลาลเพื่อส่งออกนะคะก็จะมีการฉีดพ่นไปที่เพดานผนังต่างๆนะคะแล้วก็ให้น้ำไหลผ่านก็คือตามขั้นตอนแล้วก็การล้างด้วยสบู่ดินก็ไม่ยุ่งยากค่ะเราก็จะมีณตอนนี้เองก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาขายนะคะก็เป็นจำนวนมากค่ะที่ผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดที่เป็นสบู่ดินนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มาสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็นำมาผสมแล้วก็ใช้ทำความสะอาดได้ค่ะแทนการใช้น้ำยาอื่นๆที่เราใช้ล้างทำความสะอาดรถอยู่นะคะก็เปลี่ยนมาใช้น้ำยาที่มีส่วนประกอบของสบู่ดินแทน
ค่ะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะก็ทำความสะอาดด้วยแปรงชุบต่างๆโดยรอบนะคะส่วนที่จะไปสัมผัสกับสินค้าโดยตรงนะคะแล้วก็หลังจากล้างด้วยทำความสะอาดด้วยสบู่ดินแล้วก็ล้างทำความสะอาดอีกครั้งโดยใช้น้ำนะคะสะอาดไหลผ่าน7ครั้งและพักรอให้ตู้แห้งสนิทนะคะจึงนำไปบรรจุสินค้าได้สำหรับวันนี้ในส่วนของการสัมมนาออนไลน์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาคงจะได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้เพื่อไปปรับปรุงช่องทางธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนาหรือเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ vserveacademy.com หรือสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ vserve สามารถดูรายละเอียดการให้บริการต่างๆได้ที่ vserveLogistics.com หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในเครือ vserve สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ VServe Logistics Skill Channel ค่ะ